อ่ะปิดท้ายสักเรื่องนึงหมอยเลือกมาสักหน่อยสิเรื่องตัวเงินตัวทองนะคะทำไมอ่ะอยากให้ดูคลิปนี้ค่ะมันเป็นตัวเงินตัวทองที่ไล่กันแล้วตัวหนึ่งเนี่ยก็ปีนขึ้นต้นไม้แล้วมันก็ถูกไล่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูว่าตัวบนจะตัดสินใจยังไงนี่ก็ยังไต่ขึ้นไปโอ้โหแล้วเหินลงมาค่ะเหินจากต้นมะพร้าวลงสู่พื้นดินต้นตาลมั้งน่ะนะมะค่ะถึงมะพร้าวน่าจะตาลโอ้โหแต่บางคนบอกน่าจะเป็นแลนนะใช่ค่ะเพราะตัวเงินตัวทองหรือภาษาสัตว์ที่ถูกต้องคือตัวเหี้ยเนี่ยไม่กล้าขึ้นต้นไม้ไม่กล้าขึ้นต้นไม้แต่ว่าแลนจะขึ้นต้นไม้แล้วก็ชอบอาบแดดบนต้นไม้เอาใครมีความรู้บอกมาสักนิดนึงแล้วมันไล่กันทำไมมันไม่พอใจอะไรกันเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องราวสาธิตครับ